อย่างนี้เพื่อเด็กรออยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นไงเขาลงพื้นที่แบบกินความลำบากเขาผมไม่รู้สึกว่าเขาลำบากเลยที่ผมเซอร์ไพรส์มากอย่างนึงนะตอนเดินไปอ่ะน้องๆเขาแบบทักเราก่อนเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแบบพูดชัดช้าๆทุกคำผู้หญิงก็คือถอนสายบัวใส่อ่ะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยทุกคนเลยแบบน่ารักมากๆเป็นน้องๆน่ารักมากๆแล้วก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าโรงเรียนเขาเขาน่าจะขาดแคลนนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมทำด้วยกันเช่นแบบว่าเราก็ช่วยทาสีพวกเครื่องเล่นโรงเรียนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำแปลงเกษตรให้เขาเขามีอยู่แล้วแหละเราก็ไปช่วยทำไปช่วยอะไรเงี้ยไปแล้วเจอแบบปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมคะได้คุยกับชาวบ้านมีครับคือที่น่าสงสารคือพอโควิดอ่ะน้องเขากำลังได้ทุนแบบว่าได้ทุนจากรัฐบาลอะไรเงี้ยมาสร้างอาคารใหม่สร้างตึกเรียนอะไรเงี้ยอาคารเรียนแล้วก็อาคารนอนด้วยเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยบางเด็กบางคนเขาอยู่ไกลมากๆไกลกับโรงเรียนแบบ10-20 โลบนดอยมันไกลมากนะฮะแล้วเขาก็เลยจะสร้างของนอนให้อาคารเรียนให้แต่ว่าผู้รับเหมาโกงก็คือมีแค่เสาเข็มอะปักอยู่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหใจร้ายมากเลยว่ะแบบโกงเด็กโรงเรียนที่เขาขาดแคลนอะไรเงี้ยใจร้ายมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจุดประกายเราเหมือนกันนะว่าถ้าเราว่างหรือว่าเราชวนทีมเพื่อนๆเราไปน่าจะดีนะมันสนุกด้วยมันแบบนอกจากได้ช่วยเด็กอ่ะมันได้บรรยากาศด้วยความรู้สึกผมอ่ะคือบรรยากาศเขาท้องฟ้าธรรมชาติทุกอย่างมันซิมเปิ้ลและเรียบง่ายสวยงามมากๆอะไรเงี้ยซึ่งครั้งแรกที่เราไปบนดอยแบบนี้ใช่เป็นครั้งแรกที่ดีมากเพราะมันจุดประกายผมเลยผมเชื่อว่าถ้าเรามี power มากพอกว่ามากกว่านี้หลังจากนี้เราจะทำโครงการนี้เหมือนกันที่พี่ไปรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะไปไม่รู้จักมาก่อนครับไปกับผู้ใหญ่ครับใช่ถ้าไปนี่จะไปจุดเดิมหรือว่าจะไปจุดอื่นครับไปจุดอื่นเพราะว่าก็ไปคือแล้วแต่เราแหละเราเห็นจุดไหนเรารู้สึกว่ามันทัชเราเราก็จะไปช่วยจุดนั้นไปนี้ไปเรื่อยๆจริงๆเรื่องปัญหาบนดอยมันมีหลายอย่างไปอย่างเช่นเสื้อผ้าน้องไม่มีอะไรอาหารการกินการศึกษาด้วยอาหารก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าสำคัญมากๆเลยคือเรื่องเกี่ยวกับตึกเรียนของเขาที่อาคารเรียนใช่ทุกคนช่วยได้ง่ายๆอาจจะแค่โอนเงินคนละ10-20 ร้อยอะไรเงี้ยของทุนให้กับโครงการที่เขาทำจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันจะดีมากแล้วก็เสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยก็จำเป็นเพราะบนดอยผมไปช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่มันก็หนาวอยู่ดีมันเริ่มแล้วมันเริ่มหนาวมากผมเลยคิดว่าถ้าเป็นแบบปลายปีหน้าหนาวจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยมันน่าจะหนาวแบบมากๆเลยอะไรเงี้ยก็ใครมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ส่งไปช่วยได้เพราะว่าเด็กๆที่นั่นน่ะชุดนักเรียนไม่มีนะครับเป็นชุดที่แบบนานาชาติอ่ะชุดต้องเรียนโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้มั่วซั่วหมดเลยบางคนก็ใส่ชุดม้อห้อมชุดธรรมดาชุดแบบชุดที่มีอ่ะบางคนกางเกงขายาวไม่เท่ากันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยแบบใครที่มีเสื้อผ้าไม่ได้ใช้หรือว่าบริจาคได้หรือซื้อใหม่ให้เขาก็ได้หรือว่าเราใส่ไม่ได้แล้วก็ให้เขาก็ได้แบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นค่าแล้วอ่ะแต่สำหรับเขาอ่ะมันมีค่ามีแวลูมากๆใช่ครับพอได้ไปที่มันเปิดโลกไหมเฮ้ยเปิดโลกมากจริงๆที่เปิดโลกแบบเราอยากทำบ้างเลยอ่ะเพราะเราตอนที่ผมตัดค่ากลางวันให้น้องๆอ่ะแล้วเราก็เห็นน้องแบบแค่แบบขอบคุณค่ะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่คือบริสุทธิ์อ่ะมันความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมีความสุขว่ะอยากร่วมกับแฟนคลับไหมคะจริงๆก็อยากนะแต่คิดอยู่ว่าจะยังไงดีนั่งรถกันไปก็น่าจะไกลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามีแพลนคิดไว้อยู่ว่าอยากทำอะไรอย่างนี้ครับอาจจะเร็วๆนี้อาจจะปีหน้าจะได้ทำกันเก็บคิวได้ก่อนได้อยู่แล้วคิวไม่ได้เยอะขนาดนั้นว่างเยอะครับจ้างได้ครับเหลือละไปเรื่อง privacy กับสำคัญมากระหว่างนะครับ privacy เรื่อง privacy ครับเราเองรู้สึกว่ามันสำคัญไหมในการออกงานแต่ละงานอะไรเงี้ยprivacy คือความเป็นส่วนตัวเหรอครับใช่แล้วก็เรื่องการแบบมีการดูแลรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อความจริงแล้วผมยังไม่เคยเจออะไรที่มันรู้สึกว่าคุกคามผมเลยคิดว่ามันก็จำเป็นแต่อาจจะไม่ขนาดนั้นซึ่งมีก็ดีอำนวยความสะดวกผมแบบว่าเราเดินทางไปไหนอะไรง่ายอะไรเงี้ยมันก็ดีมากๆแหละแต่ว่าจากที่เราเคยดูคลิปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันมีไงศิลปินที่แบบว่าอยู่มีใครก็ไม่รู้เดินแล้วมีมาจ้วงบ้างหรือว่าถูกลุมทำร้ายถูกอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าเฮ้ยมันก็จำเป็นเหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยบางคลิปก็แบบว่ากาดกั้นไว้แต่ว่าแฟนคลับยื่นจดหมายดอกไม้ก็ไม่ได้รับ อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าก็สงสารคนที่อยากจะให้นะว่าเขาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะเขาหวังแค่จะให้อะไรเงี้ยแต่เขาอยากให้แต่ว่าก็ต้องดูกติกางานด้วยเขาอาจจะมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยมอบของกันตรงนี้นะให้ของกันตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทำตามกติกาแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีอย่างนั้นแล้วแบบยื่นมาผมก็เข้าใจกาดนะว่าเขาถูกบีบมาว่าให้พาศิลปินไปหรือให้พาคนนี้ไปให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สงสารคนให้นั่นแหละเพราะเราเข้าใจไงทุกครั้งเวลาผมเห็นแฟนคลับจะให้อะไรผมก็ถ้าเราเห็นด้วยตาเราก็จะยื่นมาทุกครั้งเพราะเราเข้าใจความรู้สึกแบบเหมือนอกหักอะเตรียมของมาจากบ้านอะบางคนทำแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาให้ศิลปินที่เราชอบแต่ว่าไม่ได้ให้เขาไม่ได้หยิบมันไปเขาไม่ได้รับไปซึ่งถ้าเขาเห็นแล้วไม่ได้รับผมว่ามันเจ็บใจกว่าอีกนึกออกป่ะอะไรเงี้ยผมก็เลยว่า
าจจะต้องอยู่ที่ตัวศิลปินด้วยต้องคุยกันนะว่าเฮ้ยถ้ามีให้ของก็รับต้องรับถ้าไม่ใช่งานอีเวนต์ละคะแบบว่าไปแบบไปเที่ยวนู่นนี่นั่นมีแบบว่าพาแบบพาเป็นส่วนตัวลงหายไปบ้างไหมคะแน่นอนหายอยู่แล้วครับอันนี้เรารับมือยังไงหรือว่าเราแบบโอเคยังไงบ้างรับมือครับมันรับมือได้ไม่กี่แบบหรอกมันป้องกันได้โดยการที่ถ้าเราไม่อยากเจอคนแล้วก็ไปที่ที่คนน้อยๆแต่ถ้าที่ที่เราอยากไปมันจะมีที่ที่คนเยอะเราต้องทำใจเพราะเราขายกินไปแล้วครับครอบครัวอย่างลูกเราเองภาพจำมันเยอะมากเลยสีผมเนี่ยต้องมีการปลอมตัวเลยไหมปลอมตัวไม่ค่อยนะส่วนมากผมใส่หมวกแต่ว่าไม่ได้ใส่ประพังตัวผมว่าผมเสียหัวฟูแต่ว่ามันผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกคือต้องเข้าใจกันสองฝ่ายตัวสมมติว่าไปกินข้าวร้านอาหารร้านหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่มีคนอยากถ่ายรูปมันก็จะแบบก็ต้องคิดว่าเอ้ยเขากินข้าวอยู่หรือเปล่ารอเขากินเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าถ้าต่างคนต่างถอยคนละก้าวน่าจะโอเคอย่างเรากินเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายกับเขาก็ไม่ได้เหนื่อยสาหัสอะไรอะไรเงี้ยอะไรนะครับไปขับน่ารักใช่ของผมน่ารักอย่างบางทีเรากินข้าวอยู่เขามาขอถ่ายแล้วผมหิวจริงๆเงี้ยผมก็บอกว่าพี่ครับแป๊บเดียวจริงผมขอกินก่อนมันออกไปไม่สวยบุฟเฟ่ผมมันแค่ชั่วโมงครึ่งขอกินแป๊บนึงพี่แต่กินเสร็จผมไปหาเลยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรหรอก